สวัสดีแฟนข่าว PPTV ออนไลน์นะครับคลิปนี้จะมาทบทวนสำหรับกลุ่มอาชีพอิสระหรือกลุ่มฟรีแลนซ์นะครับในพื้นที่19จังหวัดสีแดงเข้มที่ถูกรัฐบาลสั่งล็อกดาวน์ไปในรอบที่2และ3หากคุณประสงค์จะเข้าร่วมโครงการรับเงินเยียวยา 5,000 บาทคุณต้องลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ของประกันสังคมซะก่อนนะครับซึ่งสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24สิงหาคมนี้นะครับเรามาทบทวนกันก่อนนะครับว่า19จังหวัดที่ว่านี้มีอะไรบ้างซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีพระนครศรีอยุธยาครับกาญจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลพบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองครับโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรทำประมงค้าขายหาบเร่แผงลอยกลุ่มรถรับจ้างหรือรับจ้างทั่วไปหรือกลุ่มฟรีแลนซ์นะครับเป็นต้นสามารถขึ้นทะเบียนสมัครได้นะครับย้ำคุณสมบัติมาตรา40ก่อนนะครับว่าต้องเป็นสัญชาติไทยอายุ15ปีถึง65ปีบริบูรณ์คุณจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือเป็นผู้รับบำนาญ นะครับผู้มีบัตรประจำตัวที่ไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข0เลข6และเลข7นะครับสามารถรับความคุ้มครองได้3ทางเลือกในการเลือกจ่ายรายเดือนตามที่เลือกนะครับเดือนละ42บาท60บาทหรือ180บาทนะครับอัตราสมทบที่จ่ายรายเดือนนี้มีผลถึงสิ้นเดือนมกราคมปี65เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเขาจะเรียกเก็บตามจำนวนเช่นเดิมนะครับสำหรับช่องทางการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหน่วยบริการที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 ธนาคารธ.ก.ส.และห้างบิ๊กซีรวมถึงสำนักงานประกันสังคมและเครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศนะครับมาดูกันที่ช่องทางการชำระเงินกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 หรือชำระผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Shopee Play ตู้บุญเติมเซ็นเพลย์พาวเวอร์บายบุญเติมหรือชำระทางธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงไทยธนาคารธ.ก.ส.เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัสและเคาน์เตอร์ห้างบิ๊กซีครับผู้ประกันตนมาตรา40นี้นะครับที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาแต่คุณยังไม่เปิดบัญชีธนาคารหรือมีบัญชีแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนต้องให้รีบดำเนินการนะครับหรือเปลี่ยนพร้อมเพย์จากเบอร์โทรศัพท์มือถือมาผูกกับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยก่อนนะครับผู้ประกันตนมาตรา40ตามเงื่อนไขพื้นที่เยียวยาทั้งหมดรวมแล้ว29จังหวัดนะครับคุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ได้ทันทีครับในส่วนของเงินเยียวยาผู้ประกันตน10จังหวัดแรกได้แก่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและ4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับคุณจะรับการเยียวยาในการโอนเงินตั้งแต่วันที่24สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเท่านั้นครับ